ใกล้ผมใกล้แฟนหรือใกล้แฟนที่สมุทรปราการออกอยู่ปากน้ำก็อยู่สนามบินน้ำใกล้กันมีน้ำเชื่อมหลอกหลอกไม่มันไม่ได้ใกล้เลยอันนี้คือจุดสิ้นสุดการเดินทางบ้านที่ผมตามหามาเกือบ100โครงการยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมทัวร์นะครับของ CEO Review EP 0ก็แอบขายของนิดนึงแต่ก็เรามากันชิลๆนะครับเราอยากจะแชร์ว่าทำไมเราถึงเลือกบ้านหลังนี้เรามีหลักเกณฑ์ในการเลือกบ้านยังไงบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ผมตามหามาเกือบ100โครงการวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังทำไมหลังนี้ดีวันนี้จะมาเผยหมดเปลือกเลยครับในโฮมทัวร์ EP 0เลือกบ้านยังไงทำไมถึงได้หลังนี้ครับผมอันนี้คือหมู่บ้านบางกอกบูรวาดบางนาศรีนครินทร์อยู่เส้นหนามแดงนะครับคือจุดสิ้นสุดการเดินทางแต่วันนี้ผมจะพาท่องไปยังจุดเริ่มต้นเรามาเริ่มต้นกันเลยครับจากจุดเริ่มต้นเนี่ยตอนแรกผมอยู่คอนโดแล้ว 3-4 ปีก่อนเนี่ยผมก็วางแผนซื้อคอนโดกลางเมืองแล้วเรียบร้อยก็ราคาก็ประมาณเกือบ10ล้านเราอยากสร้างครอบครัวเนาะและอยากขยับขยายและอยากได้บ้านแทนทีเนี้ยผมเริ่มดูตั้งแต่2ปีก่อนครับต้องบอกว่าเลนส์มันกว้างมากเพราะตอนแรกอ่ะก็ประมาณ10ล้านแหละแล้วเผื่อตรงเผื่อแต่งเนาะทีเนี้ยเรื่องแรกคือเรื่องโลเคชั่นครับโลเคชั่นด้วยผมเองเนี่ยผมทำงานตรงเนี้ยผมเข้างานไม่เป็นเวลาผมจะอยู่ที่ไหนก็ได้ผมไม่ต้องตอกบัตรแต่ยังแฟนผมทำงานแถวสำโรงซึ่งออฟฟิศผมคอมเซ็ตโซล่าอยู่สนามบินน้ำออกอยู่ปากน้ำก็อยู่สนามบินน้ำใกล้กันมีน้ำเชื่อมหลอกหลอกไม่มันไม่ได้ใกล้เลยมันคือข้ามจังหวัดจากสมุทรปราการผ่านกรุงเทพมานนทบุรีเพราะนั้นเอาไงดีล่ะใกล้ผมใกล้แฟนอยู่ตรงกลางมาเจอกันหรือใกล้แฟนที่สมุทรปราการไกลผมมันก็คนหนึ่งง่ายอ้าวกลายเป็นว่าโจทย์ว่าทำงานกันสองคนเอาใกล้คนที่ต้องตอกหมัดครับตรงไหนก็ได้ของกรุงเทพที่ตอบโจทย์คุ้มค่าคุ้มราคาผมอะตั้งใจก่อนว่าบ้านโครงการผมชอบบ้านโครงการผมไม่ชอบซื้อที่และทำเองผมอยากได้เพื่อนบ้านที่ดีอยากได้ฟาซิลิตี้อยากได้ระบบการดูแลบ้านโครงการก็ต้องดูแต่ละ developer อย่างที่รู้กันครับถ้าคนเลือกบ้านเซิร์ชอินเทอร์เน็ตจะได้แค่คร่าวๆคร่าวๆไม่พอครับมันต้องไปลองเดินทางจริงอะว่ามันได้ไหมทีเนี้ยมันก็มีหลายโครงการครับผมดูไปเกือบ100โครงการคุยจนรู้แล้วว่า developer ไหนโครงการไหนอยู่เรนต์ราคาไหนเคล็ดลับอีกข้อครับถึงบ้านระดับเดียวกัน developer เดียวกันบริษัทเดียวกันคนละทำเลราคาต่างกันเยอะมากนะครับการตั้งราคาอีกอย่างตอนแรกเนี่ยผมมาตั้งงบไว้10เมื่อ2ปีที่แล้ว10ล้านเนี่ยเห็นไหมครับบางโครงการบอกว่าเริ่มต้นที่ 9.99 มันจะมีโครงการอยู่2ประเภทครับมีโครงการประเภทที่ว่าเริ่มต้น 9.99 จริงๆกับอีกประเภทนึงครับที่ว่าจริงๆบ้าน 7-8 ล้านก็มีมันลดได้แบบเป็นล้าน2ล้านเลยแต่ว่าเขาอะตั้งให้มันดูสูงพวกเนี้ยไม่สามารถหาในอินเทอร์เน็ตได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปครับคือนอกจากเรื่องทำเลครับบางทีผมไปเสาะหาที่มันไกลจริงๆนะเพราะเผื่อว่าเฮ้ยไกลกว่านี้อีกหน่อยแล้วมันว้าวอ่ะผมเป็นคนที่ไม่ชอบความรู้งี้อ่ะครับอันเนี้ยผมก็เลยไปดูมันให้หมดเลยเกือบ100โครงการคือบางโครงการก็แค่เข้าไปดูแล้วก็ตัดออกผมเหลืออยู่ประมาณ5โครงการหลังจากนั้นครับด้วยเวลาผ่านไปคือผมเลือกเยอะใช่ไหมมันก็กลายเป็นว่าธุรกิจดีขึ้นแล้วผมก็เลยขยับราคาครับอยากได้งบประมาณสักประมาณ15ล้านทีเนี้ยทำไมผมถึงเลือกบ้านหลังนี้สิ่งที่ผมชอบคุยตกผลึกกับแฟนแล้วก็คือว่าผมไม่อยากได้มีเสาไฟหน้าบ้านเป็นไปได้ไหมที่จะติดสวนตรงข้ามสวนข้ามสวนมันก็เลยมาได้ที่บ้านหลังนี้อันนี้เป็นแค่เลือกนะแค่เลือกยังเหนื่อยแล้วเลยอ่ะเหมือนบ้านเลือกเจ้าของอะครับคือสุดท้ายอะผมจะได้หลายหลังมากเลยนะครับหลายหลายอันจะได้แล้วจะได้แล้วก็ไม่ได้สุดท้ายนอกจากเราเลือกแล้วอะครับ final answer บ้านก็เลือกเราด้วยคือมันจะมีเคมีเข้ากันสักอย่างนี่แหละและอันนี้ยังไม่รวมถึงบ้านเนี่ยยังมี facility ยังมีส่วนกลางหลายอย่างทางเข้าก็สำคัญสำหรับบางคนอย่างหมู่บ้านนี้นะทางเข้าหน้าบ้านเล็กมากเลยอ่ะไม่อลังการเลยอ่ะคือบางหมู่บ้านที่ราคาถูกกว่านี้อลังการกว่านี้เยอะเลยก็ส่วนกลางแล้วก็มีสระว่ายน้ำมีอะไรปกติซึ่งถามว่าอลังการไหมไม่ได้อลังการขนาดนั้นแต่ว่าเอ้ยผมไม่มายซึ่งถ้าส่วนกลางอลังการมากๆค่าส่วนกลางรายเดือนก็จะแพงมากเช่นกันแต่ถ้าส่วนกลางไม่ได้ยิ่งใหญ่อลังการมากก็ค่าส่วนกลางก็จะลดลงแต่มันแล้วแต่คนชอบเลยครับต้องดีไซน์ว่าเราได้ใช้ส่วนกลางมากแค่ไหนอย่างโครงการนี้นะครับก็คือเขาก็จะมีทั้งสระว่ายน้ำส่วนของฟิตเนสแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกครับผมไม่ได้เน้นนี่ก็เป็น co-working space ครับเป็นส่วนกลางของบ้านยุคใหม่ที่ควรจะมีคือบางทีบ้านนะเราก็ไม่ได้อยากให้ใครคนนู้นคนนี้มาแต่เราอยากจะนัดคุยงานแถวบ้านไม่อยากออกไปไหนที่นี่เขาจัดให้ครับเป็น co-working spaceซึ่งเราก็นัดแขกมาคุยประชุมหรือเอามาเซ็นสัญญา messenger มาตรงนี้ได้เลยครับสิ่งอำนวยความสะดวกก็
ครบสับพร้อมคันนะครับมีพัดลมมีปลั๊กไฟมีปรินเตอร์มีอะไรให้คุยงานได้และที่สำคัญเนี่ยถ้าใครมีลูกแล้วก็ไม่อยากให้ลูกอยู่คนเดียวก็มาลูกไว้เพลย์กราวด์ข้างล่างเราขึ้นมาทำงานข้างบนอันนี้ก็จะอเนกประสงค์ครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนี่ก็เป็นส่วนของฟิตเนสนะครับเห็นได้เลยว่ามันไม่มีคนลูกบ้าน100กว่าบ้านนะครับไม่เยอะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยพอมันเป็นบ้านเดี่ยวอ่ะเขาชอบความส่วนตัวเขาก็ซื้อเข้าบ้านเขาซึ่งถามว่ามันเพียงพอไหมมันเพียงพอแล้วซึ่งถ้าผมอยากจะใช้ก็ใช้ได้ถ้าผมไม่อยากจะใช้อ่ะผมไม่เสียดายมันมากอ่ะซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยเป็นเพอร์เฟกต์แมทที่ทำให้ผมเลือกโครงการนี้ครับสุดท้ายราคาบ้านมันขึ้นทุกปีครับวัสดุอุปกรณ์นู่นนี่นั่นขึ้นทุกปีผมเอาใจช่วยคนที่ยังเลือกบ้านอยู่ถ้าเจอบ้านในฝันไม่ต้องรอครับอันนี้ก็เป็นเหมือนแชร์การทิกง่ายๆโฮมทัวร์ EP 0หลังจากนี้ผมจะมีทั้งอินทีเรียควรจะเลือกยังไงเลือกซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบไหนเดี๋ยวผมจะพาโฮมทัวร์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าตั้งแต่เราเลือกอินทีเรียตั้งแต่เราเลือกแบบแก้แบบกันมหากาพย์เหมือนกันจนกว่าจะจบว่าบ้านจะออกมาสวยตามจินตนาการอย่างที่ฝันหรือไม่คอยดูนะครับโฮมทัวร์